ประเด็นต่อไปที่ผมจะพูดถึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มีความกังวลว่าระบบเศรษฐกิจของโลกกำลังจะถูกขุดรากถอนโคนในปีหน้านั้นเนี่ยบังเอิญมันมีความประจวบเหมาะครับว่าไทมิ่งของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นเนี่ยซึ่งแน่นอนครับสงครามนั้นมันขยายมันลามออกมาแล้วจากกาซามาอยู่ที่ปากนะครับทะเลแดงซึ่งผมได้พูดรายละเอียดไปแล้วนะครับในรายการกรองข่าวเล่าสถานการณ์โลกกับพี่เจี๊ยบและเดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็จะมาพูดต่ออีกชัดเจนแล้วครับว่ามีการยกระดับของสงครามการยกระดับของสงครามซึ่งมาประจวบเหมาะกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของระบบการเงินการคลังระบบหนี้สินของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยที่อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่เต็มทีนับว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับท่านผู้ชมระบบการเงินกำลังจะล่มแน่นอนครับต้องมีอะไรบางอย่างต้องมีอะไรสักอย่างที่มาเป็นสาเหตุให้มันล่มสลายลงไปกลับไปที่ภาครัฐบาลนะครับของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ค่าใช้จ่ายภาครัฐของอเมริกานั้นไม่อยู่ในสภาวะที่รัฐบาลของโจไบเดนจะควบคุมได้อีกต่อไปแล้วครับ3เดือนนะครับเฟดต้องสร้างเงินต้องปั๊มเงิน1ทริลเลียนซึ่งเป็นจำนวนหนี้ที่สหรัฐอเมริกานะครับสร้างขึ้นมามากที่สุดนับตั้งแต่200ปีหลังจากก่อตั้งประเทศหนี้จำนวนนี้มากมายมหาศาลขนาดไหนครับท่านผู้ชมต้องบอกแบบนี้ครับว่าหนี้ที่เพิ่มขึ้น1ทริลเลียนเปรียบได้กับ 4% ของ GDP ของอเมริกานั่นก็คือ25ทริลเลียนอาจารย์สายันสรุปให้ฟังครับว่าเพื่อที่จะเติบโตเพียง 2% นั้นอเมริกาต้องยอมก่อหนี้ถึง 4% กินเนื้อข้าวเนื้อชักเนื้อตัวเองไปเรื่อยๆเพราะสหรัฐอเมริกานั้นไม่สามารถเติบโตโดยการหยุดสร้างหนี้ได้ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับนะประเทศต้องเดินหน้าประเทศต้องเติบโตแม้จะต้องสร้างหนี้ 4-5% เพื่อเติบโตเพียงแค่ 1% ก็ตามเถอะทั้งหมดทั้งมวลมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าการปั๊มเงินเพิ่มการสร้างเงินเพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นประเทศเดียวที่สามารถทำได้แบบนี้และยังมีหนี้สินคาราคาซังอยู่มหาศาลทำให้เกิดนะครับเงินดอลลาร์นั้นเสื่อมค่าลงไปตามสภาพอาจารย์สายันบอกว่าเรากำลังพูดถึงการเสื่อมค่า 50 หรือ 100% โดยอาจจะเห็นได้จากอัตราดอกเบี้ยที่มาในปริมาณเดียวกันหรือนะครับถ้าต้องพบกับอัตราดอกเบี้ย 20-40% ถึงตอนนั้นนะครับท่านผู้ชมดอกเบี้ยไปบานตะไทยขนาดนั้นเนี่ยจะยังมีธุรกิจอะไรเหลืออยู่อีกหรือครับในสหรัฐอเมริกานี่นะครับประเด็นที่2เรื่องตัวเลขหนี้สินของสหรัฐอเมริกาที่เป็นระเบิดเวลาสูงสุดมากที่สุดเป็นประวัติการและกำลังจะเป็นระเบิดเวลาซ้ำเติมให้กระบวนการขุดรากถอนโคนระบบการเงินของโลกนั้นมันเกิดขึ้นเร็วยิ่งขึ้นครับ